นี้นะครับเราก็เข้าสู่บทเรียนนะครับบทเรียนของโปรแกรม Shortcut นะครับก็ให้เปิดโปรแกรม Shortcut เลยครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ Taskbar ข้างล่างครับ Shortcut นะครับก็รอเขาโหลดขึ้นมาสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับหลังจากที่เขาโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับคือหน้าตาของช็อตคัตนะครับด้านบนก็จะมีไฟล์ Edit View Setting Health นะครับอันนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลนะครับที่เกิดจากการสร้างต้องการที่จะสร้างลบหรือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2ก็เป็นรูปนะครับก็จะมีคำสั่งอีกหลายคำสั่งนะครับก็ใกล้เคียงกับข้างบนนะครับก็ให้เห็นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับมีคำสั่ง open file save นะครับ undo redo peak meter นะครับ property recent playlist history filtersKeyframes Timeline แล้วก็ Export นะครับคำสั่งพวกนี้นะครับเราก็จะได้ใช้ถ้าเราใช้ Shortcut นะครับก็คงจะได้ใช้คำสั่งนี้ทุกคำสั่งนะครับส่วนตรงนี้ Area หรือพื้นที่กว้างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของวิดีโอรูปภาพหรือการจัดการเกี่ยวกับคลิปที่เราต้องการจะทำนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการจัดการกับโคมาคีนะครับก็คือ Green Screen Remover นะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่สำหรับการพรีวิวนะครับเป็นการเล่นนะครับอย่างนี้คือ play video นะครับอันนี้ก็คือการเลื่อนข้างหน้าเลื่อนข้างหลังนะทีละ1นะครับ1เฟรมกับ1ภาพนะครับส่วนข้างหน้านี่และข้างหลังนี่สุดนี่ก็คือการเลื่อนเอาเคอร์เซอร์ให้ไปอยู่ข้างหน้าสุดของไฟล์หรือข้างหลังสุดของไฟล์นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับปรับเสียงนี่ก็เป็นเวลานะครับที่เริ่มต้นโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดโปรแกรมช็อตคัตขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมก็คลิกปิดไปก่อนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราก็จะต้องไปทำอะไรครับเราก็จะต้องไปนำเอาวิดีโอคลิปหรือวัตถุที่เราต้องการที่จะทำหรือจัดการนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่แฟ้มข้อมูลของเราก่อนนะครับแฟ้มข้อมูลของเรานะครับแฟ้มข้อมูลของเรานะครับเราก็เข้าไปนะครับก็จะมีก็คือเข้าไปที่ My Computer เนี่ยครับก็จะมีฮาร์ดดิสก์หรือที่เก็บข้อมูลของเรานะครับว่าในระบบของเรามีกี่ก้อนมีกี่จุดนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการที่จะนำเอาข้อมูลเนี่ยออกจากฮาร์ดดิสก์ของเราเพื่อมาใส่ลงในช็อตคัตเพื่อจัดการทำสิ่งที่เราต้องการเนี่ยในที่นี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวสุดท้ายนะครับที่ชื่อว่า STC นะครับหรือตัว I นะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เข้าไปที่นะครับก็เข้าไปที่ All Teach Remove Green Screen นะครับแล้วก็ข้างในนี้ผมก็เข้าไปที่
ประธานโทษนะครับนิดหนึ่งนะครับผมดูว่านะครับเราเข้ามาที่ Xtwitch นะครับแล้วก็มันน่าจะมีโฟลเดอร์อื่นนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ครับ Training Shortcut หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเก็บข้อมูลที่เราจะทำนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับ Study Background Remover Project นะครับอันนี้ครับเจอแล้วครับเพราะฉะนั้นBackground Study Background Remover Project อยู่ภายใต้ Autist Remove TS นะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บไว้ใน Training Shortcut เนี่ยนะครับนี่นะครับท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องใช้เวลานี่ขนาดผมทำไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเป็นระบบนะเรายังต้องใช้เวลาในการหาตำแหน่งหรือพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลหรือตำแหน่งหรือพื้นที่ที่เราเก็บข้อมูลไว้แล้วต้องการนำมาใช้งานใช้เวลาหาทีนี้คิดให้ดีนะครับถ้าเราไม่ได้จัดระบบของไฟลิ่งหรือพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ดีโอกาสในการหาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงมีโอกาสการหาไม่เจอเลยก็มีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการบั่นทอนจิตใจของเราหรืออารมณ์ของเราในการทำนะครับทีนี้ถามว่าโอเคตรงนี้ก็มี search นะครับ search ข้อมูลที่เราต้องการแต่เชื่อไหมครับบางครั้งเนี่ยชื่อนะครับที่เรากำหนดลงไปเนี่ยเราจำไม่ได้จริงๆว่าใช้ชื่ออะไรมันเยอะมากครับมันเยอะกระทั่งเราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรไม่รู้จะเซิร์ชอะไรแต่ถ้าเราเข้าไปตำแหน่งที่เราเคยใช้หรือทำประจำเราเห็นปั๊บเราจำได้แต่ถ้าให้เราอยู่ๆแล้วมานั่งคิดว่าจะหาค้นหาอะไรค้นหาไฟล์ที่เราทำเนี่ยจำไม่ได้จริงๆครับมันเยอะมากนะผมจะให้ดูฮาร์ดดิสก์ผมนะฮาร์ดดิสก์ผมเนี่ยผมทำงานเกี่ยวกับตรงนี้ไว้เยอะมากนะครับทำให้ขึ้นพวกกรีนสกรีนฟรีที่ผมแจกฟรีนะครับแจกฟรีใน YouTube เยอะนะครับแจกฟรีท่านก็ไปโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นระบบระเบียบให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้มันก็ยังรู้สึกจะมั่วไปมั่วไปอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้เรียบร้อยนะครับในส่วนที่ผมขายนะครับก็มีในส่วนที่ฟรีก็มานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับฮาร์ดดิสก์ที่ผมมีใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะใกล้100เทราไบต์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าง4ก้อนเนี่ยที่อยู่ในระบบตอนนี้ที่ผมติดตั้งไว้นะครับก้อนแรกเห็นไหมครับได้4มีขนาด1เทราไบต์แต่ใช้ไปแล้วถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออยู่แค่ 40.2 กิกะไบต์แค่นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมีอธิบายไว้นะครับก้อนที่2เนี่ย1เทราไบต์ก็เหลือแค่ 5.9 นะครับกิกะไบต์นะครับเหลือนิดเดียวนะครับ2ก้อนนี้อันนี้เกือบเต็มเลยเห็นมั้ยฮะสีขาวเนี่ยตรงสีขาวเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเรามีฮาร์ดดิสก์เหลือเท่าไหร่หายไปแล้วครับแล้วถ้ามันปรากฏเป็นสีแดงๆเนี่ยครับแสดงว่ามันคริติคอลพอยต์แล้วครับหมายความว่าฮาร์ดดิสก์ตัวเนี่ยไม่ควรจะจ่ายข้อมูลแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นระบบได้ซีหรือเป็นซิสเต็มเนี่ยไม่ควรเลยครับมันจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยช้าลงหรือมีปัญหาได้แต่อันเนี้ยผมก็ใช้ในงานสอนผมก็อนุโลมไปก่อนนะครับเพียงผมมีซิสเต็มอยู่หลายตัวนะครับเราถอดใส่ได้นะครับส่วน2ตัวเนี้ยสีแดงเนี่ยไม่ควรจะใส่ข้อมูลแล้วอย่างตัวนี้นี่สุดยอดเลยนะครับ2เทราไบต์นะครับเหลืออยู่แค่ไม่ถึง1กิกะไบต์นะครับเหลือแค่785เมกะไบต์เอง
น้อยมากครับน้อยมากไฟล์เดียวก็ไม่พอนะนะครับคลิปหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ย คลิปวิดีโอไม่ต้องยาวมากเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับตัวเนี้ยที่ผมใช้งานอยู่ตอนเนี้ยนะครับใช้งานสอนอยู่ก็คือ HTC เนี่ยก็มีขนาด2เทราไบต์เหมือนกันนะครับแต่ใช้ไปแล้วก็กว่าครึ่งนะครับเพราะเหลืออยู่แค่771กิกะไบต์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นสำคัญมากนะครับพื้นที่แล้วก็ชื่อแล้วก็สถานที่ที่เราเก็บข้อมูลนะครับทั้งข้อมูลดิบแล้วก็ข้อมูลที่เสร็จแล้วตอนนี้ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าข้อมูลดิบของผมเนี่ยที่จะนำมาสอนเนี่ยนะครับในคลาสนี้นะครับจะอยู่ที่ HTC นะครับเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ All Teach Reboot Green Screen GS นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ภายใต้อันนี้ครับเข้าไปดูนะครับเมื่อกี้เพิ่งดูเห็นไหมครับเพิ่งดูก็แล้วเข้า X นะครับแล้วก็นะครับนะครับชื่ออะไรนะผมก็เจอนะครับเดี๋ยวก็เจอเลยพูดนะครับชื่ออะไรเกี่ยวกับช็อตคัทเนี่ยครับโอ้นี่ผมดูผิดดูได้ผิดเห็นไหมครับผมไปดูได้4นะครับไม่ใช่นะครับข้อมูลของเราเนี่ยเราเก็บไว้ที่ได้ไอนะครับไอแล้วก็ชื่อมันไปพ้องกันนะครับชื่อไปพ้องกันAll teach remove case เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วในนี้ได้เนี่ยจะมี study เมื่อกี้ได้4เป็นได้ system นะครับเป็น study background remover project นะครับเข้าไปอันนี้ครับเป็นข้อมูลดิบหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ training นะครับ shortcut ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับโอเคหลังจากที่อธิบายเรื่องของที่เก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากลับออกมานะครับสิ่งแรกที่เราจะทำกับช็อตคัทเนี่ยนะครับโปรแกรมช็อตคัทนะครับเราก็จะเข้าไปที่ไทม์ไลน์นะเรียกไทม์ไลน์ขึ้นมาไทม์ไลน์เนี่ยทำไมถึงไม่เรียกไทม์ไลน์ไทม์ไลน์จะเป็นที่อยู่ของวิดีโอหรือรูปภาพแต่เป็นที่อยู่ของวิดีโอคลิปที่เราจะจัดการนะครับเรียกไทม์ไลน์ขึ้นมากดไทม์ไลน์ปั๊บนะครับกดคำว่าไทม์ไลน์ปั๊บเนี่ยข้างล่างจะขึ้นใหม่เลยนี่คือไทม์ไลน์ข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะยกขึ้นไปนะตรงนี้ก็ขึ้นมานี่นะไทม์ไลน์เนี่ยนะครับไทม์ไลน์โปรแกรมฟรีก็อย่างนี้นะครับต้องอยู่ที่ performance ของเครื่องเราด้วยแล้วก็ต้องทำใจนะครับเมื่อทำงานกับเขาเนี่ยบางครั้งเราต้องการทำอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้รวดเร็วหรือเต็มเป็นไปตามที่เราต้องการจนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับหลังจากที่เรากดทำลายขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการที่จะเอาข้อมูลจากโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะให้มาผมลืมไปนิดนึงนะขอโทษนะก็คือกลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราจัดไว้นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับสิ่งที่ผมจะทำบนช็อตคัทนะครับผมจะทำอันนี้แหละครับผมจะทำให้ดูก่อนเนี่ยครับคือผมจะทำปลามังกรนะปลามังกรเนี่ย3ตัวนะครับว่ายอยู่บนแบ็กกราวด์ของแบ็กกราวด์สวยๆเนี่ยครับ
ทั้งหมดนี้นะปลามังกรนี่ก็ทำขึ้นเองแบ็กกราวนี่ก็ถ่ายไว้ตอนที่ไปปั่นเพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชะอำนะครับแล้วก็วันแรกวันที่ไปปั่นนะครับก็ได้ปั่นผ่านสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยขากลับเนี่ยแล้วก็ปั่นอยู่แถวๆนั้นแหละครับนะก็ได้ถ่ายคลิปต่างๆไว้นะครับถ่ายคลิปต่างๆไว้นะครับก็มีไปผ่านวัดอรุณนะสวยงามนี่เนี่ยนี่คือบนถ่ายบนสะพานพระปิ่นเกล้านะครับสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยอนุญาตให้จักรยานขึ้นได้ลงได้แต่สะพานพระราม8ไม่ได้นะครับโอเคครับเราจะทำตรงนี้นะครับคือมีปลาอโลวาน่าหรือปลามังกรดักกันฟิชปลามงคลนะครับ3สีเลยครับสีแม่สีนะครับเรดกรีนแล้วก็บลูนะครับนี่คือเรดแล้วก็กรีนแล้วก็บลูอันนี้ก็ตรงกับราศีนะราศีของ12ราศีผมทำไว้12ตัว12ราศี12สีนะครับอันนี้ก็จำหน่ายนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับอยู่ใน Facebook นะครับแล้วก็อยู่ใน YouTube เงินที่ได้จากการจำหน่ายนะครับจำหน่ายถูกครับคลิปละแค่90บาทหรือ3 US ดอลลาร์นะครับก็คลิปหนึ่งหักไว้20บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาและถ้ามากพอได้มากพอเนี่ยก็จะสร้างโรงเรียนนะครับโรงเรียนนวัตกรรมใหม่นะครับตามที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วครับว่าจะต้องสร้างโรงเรียนที่มีนวัตกรรมใหม่นะครับสำหรับเด็กไทยเรานะครับก็ถือโอกาสโฆษณานิดๆหน่อยๆนะครับไม่ว่ากันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมจะพูดรายละเอียดเดียวไมโครโฟนอีกรอบหรืออีกหลายรอบนะครับกว่าจะได้ทุนมานะครับผมจะทำกรีนสกรีนเนี่ยแหละครับจำหน่ายมากมายเลยครับในอนาคตนะครับแล้วก็ทุกคลิปเนี่ยหักเข้ากองทุนเลยนะครับกองทุนเพื่อการสร้างโรงเรียนนะครับและทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยของเราครับเพื่อไว้ต่อสู้กับชีวิตและอะไรดีครับเขาเรียกว่าการดำรงชีวิตในอนาคตครับอนาคตนะครับโอเคครับเราปิดอันนี้ไปก่อนนะแล้วเรามาสร้างทำกันดูว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้ภาพอันนี้ที่เป็นต้นแบบนะครับเมื่อเรานะครับเมื่อเราย้อนกลับมานะครับอันนี้ปิดไปก่อนเมื่อเราได้ไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็โหลดต้องโหลดนะต้องโหลดรูปภาพนั่นแหละมาเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นเนี่ยเราแยกเป็นได้เป็น2กรณีนะ1คือแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ก็คือรูปวิวที่ผมบอกนั่นแหละครับเราจัดการมาเรียบร้อยแล้วใส่ไว้นะครับเราก็เอาแบ็คกราวด์มาก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเอารูปออบเจกต์ที่เราต้องการวิดีโอคลิปนะก็คือปลาทั้ง3ตัวเข้ามาทีนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นโปรแกรมฟรีเนี่ยหรือโปรแกรมที่ไม่ flexible เท่าไหร่เนี่ยการเรียงลำดับนะครับนำเข้านำออกของวัตถุต่างๆเนี่ยก็พยายามให้มีความเคร่งครัดนะครับหมายความว่าเอาแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนเราก็ต้องเอาแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาพวกกรีนสกรีนเข้ามาแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆนะคุณจะเอาอะไรเข้ามาก่อนหลังเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะครับมีความหมายในการเรียงลำดับนะครับซึ่งเราจะโชว์ให้ท่านทราบผู้ตอนนี้ท่านก็อาจจะมองไม่ออกสำหรับคนที่เริ่มต้นนะมองไม่ออกแน่นอนแต่ว่าเมื่อผมสอนลึกๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะเห็นเองนะครับว่า
โปรแกรมเหล่านี้มีความมหัศจรรย์แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยอันนี้นะช็อตคัทเนี่ยผมก็จะเอาแบ็กกราวด์เข้ามาก่อนเลยวิธีการนำเอาแบ็กกราวด์เข้ามานะครับวิธีการนำเอาแบ็กกราวด์เข้ามานะครับก็ไปเป็นไงฮะไป open file เลยครับ open file เลยนะครับกด open file เลยนะครับแล้วก็ไปที่ไหนครับไปที่ DIETC นะแล้วก็เข้าไปที่ Study Background Remover Project เลยนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของตัวอย่างหรือว่าของคลิปที่เราต้องการที่จะนำมาเป็นไงครับนำมาทำคลิปวิดีโอนะครับที่นี่ในคลิปตรงนี้นะครับในคลิปตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเอาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือเอา Background นะครับ Background เข้ามานะครับ Background เราก็อันนี้ครับ background อันนี้ครับ background เสร็จแล้วเราก็กด open เลยครับ open ปั๊บก็รอสักครู่นะครับเขาก็จะต้องใช้เวลาโหลดเข้ามาเห็นไหมครับ background เข้ามาแล้วเห็นไหมครับพอ background เข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเริ่มเล่นเลย background อันนี้นะเราดูตัวเลขตรงนี้นะที่ผมบอกเนี่ย background ตัวนี้มีความยาว1นาทีนะครับ19วินาทีและอีก14เฟรมเห็นไหมเขาก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเคอร์เซอร์นะครับตัวนี้เคอร์เซอร์นะครับวิ่งไปแล้วแต่จริงๆชื่อเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวถ้าเอาเราตรงนี้เราหยุดได้นะครับหยุดตรงนี้บอกแล้วนะครับเป็นพรีวิวนะครับหยุดขยายเสียงนะครับขยายภาพเสียงหยุดนะเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลัง1เฟรมเนี่ยนะเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนข้างหลัง1เฟรมได้นะหรือเลื่อนไปทั้งหมดเลยก็ได้นะเลื่อนนิดไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราชี้ไว้เนี่ยมันน่าจะบอกเดี๋ยวเราเลื่อนกลับไปก่อนนะครับเลื่อนกลับไปเริ่มต้นที่ข้างหน้าเลยนะครับอันนี้เขาเรียกน่าจะเรียก headline อะไรสักอย่างนะสำหรับศัพท์ของช็อตคัทนะไอ้ตัวที่วิ่งเนี่ยแต่จริงๆเราเรียกทั่วไปก็ได้นะครับเป็นเครื่องหมายเป็นเคอร์เซอร์ก็ได้เคอร์เซอร์อันที่2นะที่ใช้สำหรับอินดิเคตหรือใช้สำหรับแสดงการเคลื่อนที่ของการเล่นของวิดีโอเนี่ยแต่อันนี้ก็เรียกน่าจะเรียกเฮดไลน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแบ็กกราวด์เนี่ยลงมาเก็บไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับเก็บไว้ที่ไทม์ไลน์นะเราแค่คลิกแบ็กกราวด์นะครับคลิกนิ่งๆนะครับแล้วก็ลากลงมาไว้ที่ไทม์ไลน์ข้างล่างนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นดิสเพลย์นะครับเป็นพื้นที่ที่จะโชว์หรือแสดงให้เราเห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะครับพอดึงลงมาพับนะครับเห็นไหมครับรูปหายไปไม่ต้องตกใจนะครับเราเรียกกลับมาได้นะครับโดยการคลิกนี่เห็นไหมครับเพราะว่าตำแหน่งที่เราลากลงมาเนี่ยโปรแกรมก็ไม่ฉลาดมากนะครับแต่เป็นโปรแกรมฟรีเขาก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่เราสามารถที่จะบอกว่าเคอร์เซอร์นะหรือ headline เนี่ยให้มันอยู่ที่ข้างหน้านะข้างหน้านะกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับหรือจะไปอยู่ตอนท้ายก็ได้นะครับนี่คืออยู่ตอนท้ายเห็นไหมครับนี่คือตอนท้ายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มที่ข้างหน้าก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อมันเป็นสีนี่สีอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกไม่เป็นไรถ้าเป็นสีที่ตามไปอย่างเงี้ยคือเราซีเล็กเขาอยู่ตอนนี้เราเลือกเขาอยู่นะครับหรือดูตรงนี้กันเลยขอบเนี่ยขอบของไอ้เจ้าวิดีโอคลิปตัวเนี่ยเป็นสีแดงเห็นไหมขอบเนี่ยไล่เนี่ยขอบลากมาตรงนี้เลยขึ้นไปอีกลากกลับมาเนี่ยที่1นาทีกว่าเนี่ยครับก็คืออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพื้นที่ที่วิดีโอคลิปยังอยู่นะครับเสร็จแล้วนี่คือเสร็จละเราเอาแบ็กกราวด์ขึ้นมาแล้วนะต่อไปทำอะไรครับต่อไปก็เอาปลานะครับ3ตัวเลยนะครับขึ้นมาวิธีการนะครับดูนะครับแล้วก็ทำตามก็ได้นะครับถ้าเครื่องคุณทำแล้วมีช็อตคัทอยู่นะครับก็เอาเมาส์มาชี้ที่นี่เลยครับมันจะขึ้นมา display a menu of อะไรฮะ of the add the channel action
คือการปฏิบัติการนอกเหนือจากเมื่อสักครู่นี้นะครับกดเลยครับตรงนี้นะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเห็นไหม Add Audio Track ก็ได้ Add Video Track ก็ได้ Insert Track Remove Track Ripple All Tasks นะ Tasks คือ Job All Tracks นะครับ Make Track Shorter Make Track Taller นะครับตอนนี้เราไม่ทำอะไรเลยครับนอกจาก Add Video Track เพราะว่าเราต้องการที่จะเอาอันที่2เห็นไหมพอเรา Add Video Track ตอนนี้มันเลือกแท็กที่2นะครับเป็น V2 เห็นไหมวิดีโอ1 V1 วิดีโอ2 V2 นะครับตรงนี้ยังไม่ได้อธิบายอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเสียงนะครับมิวไม่ให้มันมีเสียงก็ได้ให้วิดีโอชุดนี้ไม่มีเสียงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าในระหว่างปฏิบัติการนะครับในระหว่างการสร้างทำนะครับก็ไม่ต้องมีเสียงก็ได้อันนี้เป็นไงครับอันนี้คือเราต้องการที่จะปิดวิดีโอคลิปนี้ก่อนปิดชั่วคราวนะเพื่อจัดการกับวิดีโอชุดอื่นๆให้เรียบร้อยแล้วค่อยเปิดมันขึ้นมานะครับก็อันนี้มีประโยชน์มีประโยชน์บนแหละครับอันนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราเดี๋ยวเราใช้แล้วก็จะทราบเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เป็นไงครับไปนำเอาวิดีโอชุดที่2เข้ามานะครับหรือชุดที่1ของโคมาคีนะครับก็ไปที่ open file ครับ open file แล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ตอนนี้มันจำได้แล้วครับว่าโฟลเดอร์ไหนที่เราจะทำนะครับตัวแรกนะครับผมขอเลือกเป็นเอาสีแดงเข้ามานะครับสีแดงนะครับ blue ครับสีแดงเห็นไหมครับแล้วเราก็กดเลือก open เลือก blue แล้วก็ open นะครับพอ blue แล้ว open ปั๊บเอาเข้ามาแล้วครับที่นี่ครับแต่มันก็ยังไม่ไปอยู่ในไทม์ไลน์นะครับมันอยู่ในพื้นที่ของการdisplay นะครับเราก็กดเขาเลยนะครับกดเอามาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็กดแล้วก็ลากลงมาเลยครับลากลงมาไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับตรงไหนนะก็พยายามลากให้มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับอยู่ข้างหน้าอยู่ตรง headline เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่เห็นเห็นไหมครับเพราะว่า headline อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ย headline มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็กดให้มันมาอยู่ข้างหน้าเลยครับนะครับแสดงว่าอันนี้อยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับอันนี้ headline อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนเข้ามาให้มันอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับกู้นะครับ headline เนี่ยเรากดเลื่อน headline ให้มันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับพอ headline มันอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ดูแล้วมันไปไหนไม่รู้ตรงนี้ครับเรามาใช้ตรงนี้ครับมีบวกกับลบเห็นไหมครับแล้วตรงนี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้ตรงนี้ก็เป็นการทำให้เป็นการย่อขยายนะครับส่วนที่เป็นไทม์ไลน์เนี่ยให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นว่าวิดีโอตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับอย่างเงี้ยเราย่อลงมาให้มันสั้นลงมาเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราลากขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นไปนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูที่ว่าทำลายตรงนี้นะครับทำลายตรงนี้นะครับนี่นะครับมันอยู่นี่แล้วที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูนะครับดูไปนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราลองดูครับลองดูนะครับเอาละครับก็เอาละมาอยู่ที่นี่เราใช้วิธีการเลื่อนสกอร์ได้นะครับว่าจะให้เป็นยังไงนะครับอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโปรแกรมฟรีก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ขึ้นมาแวบหนึ่งให้เราปรับนะครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่ได้ตอนเราเจอเครื่องหมายลูกศรขึ้นลงอย่างนี้นะครับเรากดค้างเลยครับแล้วก็ลากขึ้นไปครับเนี่ยลากขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะทำให้พื้นที่ในการทำงานข้างล่างของเราทำลายใหญ่ขึ้นเราใส่ภาพเยอะๆก็ไอ้นี่ดูเป็นตัวอย่างก็ไม่เป็นไรเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนะครับตอนนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยได้2กรณีนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยได้2กรณีกรณีที่1คือเราโหลดไฟล์ที่เป็นโคมาคีเข้ามาให้ครบเลยใช้อะไรโหลดเข้ามาเลยโดยการสร้างท่าสร้าง
วิดีโอแทร็กขึ้นมาเรื่อยๆ1แทร็กต่อ1คลิปนะครับลากลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วค่อยไปรีมูฟกรีนสกรีนทีหลังนะครับหรือเราจะรีมูฟกรีนสกรีนณตรงนี้เลยก็ได้ทีละอันลากลงมาทีละแล้วก็รีมูฟลากมาแล้วก็รีมูฟลากลงมาแล้วก็รีมูฟบางท่านถนัดแบบที่2เพราะมันไม่ทำให้งงบางท่านถนัดแบบแรกเพราะว่าชำนาญแล้วนะครับผมทำแบบที่2ให้ก็ได้จะได้ไม่งงนะครับแบบที่2คือเราลากลงมาแล้วเนี่ยเรารีมูฟเลยนะครับ